ไปคุณประยงที่สุราษฎร์ครับค่ะคุณประยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณประยงในบ้านมีคนติดเชื้อโควิดเหรอคะครับผมค่ะกี่คนคะตอนนี้ตอนนี้2คนครับ2คนตรวจพบเชื้อตรวจ ATK แล้วไปพบแพทย์หรือยังฮะพบหมอหรือยังตอนนี้ลูกสาวกำลังพาหลานคือไปทั้งแม่ทั้งลูกคือติดทั้ง2คนตอนนี้กำลังขับรถไปที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ไปรับยานะอาการเป็นไงบ้างอาการก็คือมันเด็กมันอ่อนเพลียแล้วก็ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะเด็กอายุเท่าไหร่เด็กอายุเท่าไหร่เด็กอายุ3ปีกว่าครับเกิดเมื่อวันที่16สิงหาแล้วอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงเป็นใครอีกคนเป็นแม่ครับคือทั้งแม่ทั้งลูกเลยแม่เด็กก็กำลังไปนะกำลังไปก็เดี๋ยวให้หมอก็ประเมินก่อนนะว่าจะรับไว้ที่โรงพยาบาลหรือว่ารับยาแล้วก็มารักษาตัวที่บ้านนะครับผมคุณประยงโทรมาต้องการให้ช่วยอะไรเพิ่มเติมมันคือว่าแบบว่าไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยสุราแล้วจะแล้วยังไงล่ะพี่มันจะให้ช่วยยังไงล่ะพี่พูดมาก่อนนะจะได้รู้ปัญหามันเนี่ยคือผมพูดก็มันน้ำตาเนี่ยไหลค่ะค่ะเอาว่าพี่ประยงติดทราบผลว่าติดเชื้อตั้งแต่วันไหน เมื่อวานครับหลานสาวเมื่อวานตรวจ ATK ใช่ไหมติดเชื้อเมื่อวานทราบเมื่อวานใช่ไหมครับติด2ขีดแดงพอทราบเสร็จปั๊บทำยังไงพอทราบปั๊บทำไงต่อก็คือแจ้งทางไออนามัยส่งเสริมที่บางมะเดื่อรปสตบางมะเดื่ออำเภออะไรครับเนี่ยอำเภออะไรปุนพินติดแจ้งรปสตแล้วรปสตเขาว่าไงแล้วก็เนี่ยเขาให้อสมยาไหมก่อนทำนั้นอสมมาคือพี่ผมว่าเขาทำถูกแล้วนะพี่นะพี่ประยงนะครับพี่ประยงใจเย็นๆนะพี่นะถ้าพอเราติดเชื้อปั๊บติดต่อรพสตรพสตให้อสมเอายามาให้ที่บ้านใช่ไหมครับแล้วกินยาหรือยังครับที่เมื่อตั้งแต่เมื่อวานจนทั้งเมื่อคืนถึงเช้านี้ก็ยาเพิ่งได้เมื่อเช้าเพราะวันเมื่อวานมันคืออนามัยเพิ่งมาเบิกยาไปแล้วก็เอาไปให้ได้ยาเมื่อไหร่เนี่ยได้ยาเมื่อเช้าครับเมื่อเช้าทราบเมื่อวานได้ยาเมื่อเช้าผมก็โอเคนะพี่ประยงจะบอกว่ายังไม่มีใครช่วยเลยและถึงขนาดพี่น้ำตาตกเนี่ยนะผมก็ฟังเหตุฟังผลนะว่ากระบวนการรักษาโควิดตอนนี้มันใช้วิธีการ1พอติดเชื้อปั๊บติดต่อรพสตใกล้บ้านรพสตก็เจอแจกจบก็ส่งยามาให้ที่บ้านแปลว่าเราก็กินยาแล้วอยู่บ้านถ้ากินยาแล้วอยู่บ้านอาการไม่ดีขึ้นสมมติอาการไม่ดีขึ้นนะมีไข้สูงอาการไม่ดีขึ้นและอาการมันเปลี่ยนนะครับอันนี้เขาจะต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลค่ะแต่ผมเข้าใจว่าร้อนใจอ่ะตอนเนี้ยครับแล้วก็ไอ้คือไอ้จะพาหลานไปหาหมอไปที่โรงพยาบาลก็เขาก็ไม่รับใช่ไงครับใช่ครับพี่เพราะถ้าเขาปรงคือคำว่ารับหมายความว่าต้องรับตัวให้นอนโรงพยาบาลถูกป่ะไม่รับเลยจะเรียกว่าจะพาไปตรวจตัวให้ยาอะไรก็ไม่ได้โทรไปเขาไม่รับก็ต้องมาให้ผ่านให้ไอ้ทางทุกข์มาก่อนถ้านั้นเราก็เดือดร้อนไอ้เราก็สงสารหลานไม่รับคืออะไรพี่ไม่รับโทรศัพท์หรือไม่รับอะไรคือเขาบอกว่าต้องให้ไอ้ทางโรงพยาบาลไม่รับคือไม่รับคือเหมือนเขาไม่ต้องเอาพาไม่ต้องจะพามาแต่ความประสงค์ของเราคืออยากจะพาให้หมอได้ตรวจได้ดูว่ามันเป็นยังไงอาการได้ยามากินเรื่องยังไงก็ไม่ดูแลไม่สนใจต้องตรวจแล้วรอพอสตเขาตรวจได้หรือยังก่อนไปน่ะไม่อะคือเขาไม่ได้สนใจเขาให้ยาแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็ไปไอ้อสมก็ไม่ได้มาดูแลและผมเองก็ขาไม่ก็ดีพอดีในบ้านล้มขาไม่ดี2คนสามขาค่ะ2คนก็150กว่าปีอันนี้ก็คือกังวลนะกังวลใจซึ่งเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นอะไรมากถ้าพูดถึงนะแล้วก็ถ้าแม่เด็กก็มีโรคประจำตัวไหมแม่เด็กมีไหมไม่มีครับไม่มีคือถ้าฟัง
คือถ้าฟังเบื้องต้นถ้าแม่เด็กก็ไม่มีโรคประจําตัวและเด็กก็ปกติก็ไม่ค่อยเป็นอะไรมากแต่ด้วยความเป็นเด็กเนี่ยมันร้อนใจบีบคั้นหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นตาเป็นยายอ่ะนะผมเข้าใจอ่ะนะมันจะเกิดความร้อนใจมากพอแต่ว่าทางฝ่ายรักษานี่เขาก็พอฟังปั๊บเนี่ยเขาก็จ่ายยาเลยนะจะเรียกว่าไม่ช่วยเลยก็ไม่ใช่ก็ช่วยก็คือจ่ายยาแต่เรารู้สึกว่าไม่ตรวจอะไรเราเลยเหรอไม่ประเมินอะไรเราเลยเหรอนี่ความรู้สึกอ่ะนะซึ่งก็ถูกของพี่แหละถูกของพี่ประยงอ่ะนะเอาเธอตอนนี้ก็กำลังไปโรงพยาบาลนะพี่นะครับผมเดี๋ยวไปถึงโรงพยาบาลแล้วได้ความยังไงเดี๋ยวทางหมอก็จะประเมินถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ให้กลับบ้านมากินยาอยู่ที่บ้านน่ะละครับพี่ครับแล้วโรคนี้นะพี่ประยงนะติดเชื้อ2ขีดถ้าไม่มีอาการเนี่ยเขาไม่จ่ายยาเลยนะพี่นะงั้นเหรอใช่เพราะไม่งั้นเราจะเฮ้ยมาตรวจแล้วทำไมไม่ให้ยาเลยเราก็จะต้องตำหนิโรงพยาบาลอีกใช่ไหมเพราะตอนนี้แผนการรักษาเนี่ยถ้าติดเชื้อแล้วไม่เป็นอะไรเลยครับไม่ป่วยไม่มีอาการไอไม่มีเจ็บคอไม่มีอะไรทั้งสิ้นแค่ติดเชื้อเฉยๆเนี่ยนะเขาไม่จ่ายยาเลยและไม่แนะนำให้กินยาด้วยนี่แผนวิธีการรักษาถ้ามีอาการไอเจ็บคอเป็นหวัดก็จะให้กินยาแก้ไอแก้เจ็บคอแก้หวัดเท่านั้นเองจะไม่จ่ายยาฟาวิพิลาเวียหรือยาตัวอื่นแต่ถ้าเขามีความเสี่ยงอย่างสมมติเป็นแม่เนี่ยแม่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังโรคที่จะเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เชื้อมันลงปอดและเป็นอันตรายอันนี้เขาจะจ่ายยาฟาวิพิลาเวียหรือยาตัวอื่นให้ในการจัดการกับเชื้อโควิดค่ะส่วนเด็กก็เหมือนกันเด็กก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรมากแต่เด็กเนี่ยพอเป็นไข้ตัวร้อนเด็กจะร้องพอร้องปั๊บเด็กไม่รู้เป็นอะไรเด็กก็บอกตัวเขาไม่ได้พ่อแม่ก็จะกังวลเราก็ต้องพาไปหาหมอพอหมอดูเสร็จปั๊บเขาก็จะดูว่าเด็กไม่ได้เป็นอะไรกลับบ้านได้นะครับก็กินยาตามอาการอีกเหมือนกันครับพี่ประยงครับใช่ว่าเขาจะรับไร้วรักษาทุกคนต้องเป็นผู้ป่วยสีเหลืองหรือสีแดงเท่านั้นถึงจะรับรักษาไว้ที่โรงพยาบาลถ้าสีเขียวก็ถ้าอยู่บ้านกลับมาบ้านได้ก็รักษาตัวที่บ้านไม่มีอาการไม่ต้องกินยาสักเม็ดหนึ่งแต่ถ้ามีอาการก็กินยาตามอาการครับผมวิธีการจะเป็นอย่างนี้ครับพี่ประยงครับแล้วพี่ประยงก็ใกล้ชิดกับหลานก็ต้องระวังด้วยนะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนาะระวังด้วยอย่าไปเข้าใกล้หลานนะตอนนี้นะระวังแล้วก็สังเกตอาการอยู่นะคุณตาคุณยาย2คนก็กักตัวสังเกตอาการแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจยังไงก็ตรวจ ATK ด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับแล้วระหว่างนี้พี่ประยงนะไปหาฟ้าทลายโจรมากินเผื่อไว้ก่อนครับนี่ก็ไปชี้มาแล้วว่าติดไปเก็บเออกินแบบบ้านเรานะพี่นะเอามาละลายน้ำอุ่นนะแล้วก็อมเข้าไปในปากแล้วค่อยกลืนเข้าไปนะไม่ต้องกินแคปซูลนะ4แคปซูลละลายน้ำอุ่นแล้วก็ดื่มกินโอเคมั้ยถ้ายังไม่ป่วยเนี่ยวันละสัก2มื้อพอนะครับผมครับผมครับขอบคุณมากครับพอเข้าใจนะพี่นะพอเข้าใจนะครับครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวถ้าลูกสาวกลับจากโรงพยาบาลได้ไงเดี๋ยวผมประตูไปหาทีได้กักตัวไว้เลยให้เขากินยาตามอาการนะพี่นะครับครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ